พี่เพ็ญช่วยแนะนำตัวหน่อยครับจ้าสวัสดีค่ะชื่อวันเพ็ญกระแก้วนะคะอยู่หมู่10บ้านมะขี้เหล็กค่ะผมมีร้านด้วยสองลูกค่ะครับผมพี่เพ็ญปลูกอะไรอยู่ครับมะระจ้ะมะระก่อนหน้านี้เป็นไงบ้างครับพี่โอ้แย่มากเลยยอดไม่ออกเนาะแล้วก็โดนเพี้ยด้วยแล้วอากาศร้อนด้วยผสมเสกกันแล้วก็มันไม่ออกเลยยอดหนิกมากเลยเป็นภูมิไม้กวาดเลยครับจ้าจ้าใช่แล้วน้าเพ็ญใช้ยาตัวไหนครับก่อนหน้านั้นก็ใช้ฮอร์โมนทั่วไปแล้วก็ยาเพี้ยอะไรเงี้ยที่มันเป็นเพี้ยนั่นแหละแต่ไม่อยู่ก็พอดีก็มาเจอยาของหนูที่แนะนำนี่แหละครับผมลอง3ครั้งมันก็โอเคนะ3ครั้งรู้เรื่องครับจ้ารู้เรื่องคือครั้งเดียวก็รู้แล้วมันเปลี่ยนเลยใช่ยอดมันเดินก่อนครั้งเดียวก็มันก็เริ่มแตกออกมาเลยนะฉีดครั้งเดียวนะพอ3วันมันดูแล้วมันเปลี่ยนเลยมันมีละมันมียอดออกมาเห็นเลยแล้วพอดีก็อีก3วันก็ฉีดซ้ำอีกแล้วอีก3วันก็ฉีดซ้ำอีกสรุปแล้ว9วันโอเคเลยตอนนี้ครึ่งแพงแล้วนะจ้าแล้วยาตัวไหนบ้างครับช่วยชูให้ดูนิดนึงครับผมเนี่ยค่ะแล้วก็มีไอ้นั้นอีกยาไวรัสครับจ้ายาไวรัสยาไวรัสยาไวรัสพี่ตามีหรือว่าไม่เวลาเอาไว้เวลาชุดเลยโอ้สวยยอดปวบเลยตอนแรกโคนมันแบบแกนเลยเนาะพอได้ยาไปนะออกมาปุ๊กเลยอะโปนเลยอะยอดใหญ่เลยอะยอดใหญ่วันนั้นที่พี่ยุทธถ่ายรูปมาให้ดูอยู่ยอดใหญ่จริงตอนนั้นน่ะยุทธมันยังไปสายไปตอนนั้นยุทธยังไปสายไปแล้วถ้าตอนเช้าตุ๋ยกันนั่นอีกเนี่ยใช้จริงครับผมจ้าใช้จริงค่ะอันนี้การันตีได้เลยอันนี้ไม่โกหกอันนี้ไม่ได้มาหมาใครเลยประสบความสำเร็จเลยตัวเองใช้จริงๆใช่ครับมาดูได้อยู่นะครับจ้ามาดูได้เลยค่ะอยู่ที่ไหนครับพ่ออยู่วังขี้เหล็กหมู่10ค่ะแวะทางถึงป้อมกองเมมแล้วเลี้ยวไม้3กิโลถามใครก็รู้จักค่ะพี่พี่วันเพ็ญคนสวยอยู่ตรงไหนไล่มาละโอเคครับผมจ้าจ้าขอบคุณมากครับพี่จ้าสวัสดีค่ะครับมีเพื่อนบ้านเขามาดูคนนู้นมาดูคนนี้มาดูเขาบอกโอ้ยอย่างเงี้ยเป็นของกูทิ้งไปแล้วมาแล้วแบบเนี้ยเจ๊งลูกเรียมึงทิ้งเหอะอะไรเงี้ยแล้วตอนเนี้ยครับเรานึกในใจเดี๋ยวจะไปตามไอ้คนที่มันพูดมาดูแล้วจะให้มาดูเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะแก้บนแล้วครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมเข้ามาเหมือนกันครับจ้าโอเคค่ะจ้า